เห็ดนะคะเราก็จะล้างนะเปลี่ยนน้ำจนกว่าน้ำจะใสนะคะเนี่ยทำแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเทออกนะคะทำจนกว่าน้ำจะใสอันนี้ล้างมาประมาณแช่ไว้นานประมาณชั่วโมงนะคะแช่ด้วยน้ำอุ่นจัดแล้วก็เปลี่ยนน้ำประมาณ 4-5 ครั้งนะคะแล้วก็ใช้ได้ละส่วนอันนี้เห็ดหอมนะคะเราก็แช่น้ำเปลี่ยนน้ำไปนะคะขยำขยำจนกว่าน้ำจะใสนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวแช่นิดนึงแช่น้ำอุ่นจัดค่ะเปลี่ยนน้ำ 4-5 ครั้งนะคะเน้นจนกว่าน้ำจะใสเสร็จแล้วเราจะคั่วกระเทียมเจียวเหมือนเดิมนะคะคั่วกระเทียมกับพริกนี่แหละตำหยาบๆพอค่ะอันนี้ฟองเต้าหู้นะคะเดี๋ยวเราจะผัดรวมไปด้วยเราแช่น้ำก่อนนะแช่น้ำอุ่นสักพักนึงค่ะนี่คือเครื่องทั้งหมดที่จะใส่วันนี้นะคะส่วนฟองเต้าหู้นี้นะคะยังไม่อุ้มน้ำหมดต้องรอนะคะเห็ดหอมกับเห็ดหูหนูที่เตรียมไว้นะคะอันนี้ที่ไม่หั่นเพราะดิฉันจะกินแบบนี้ค่ะดิฉันอยากกินแบบเต็มปากเต็มคำค่ะอันนี้ไม่ได้อยู่ในแพลนนะคะพอดีไม่มีหมูเนื้อไก่นะคะขอเบคอนลงไปก่อนนะคะไม่ได้อยู่ในแพลนค่ะแต่อยากได้รสแบบให้มันมีอะไรนิดนึงนะคะขอให้มีอะไรนิดนึงค่ะทอดให้กรอบเสร็จแล้วเราพักไว้นะคะไว้ก่อนส่วนน้ำมันเดี๋ยวเราช้อนออกนะคะเพราะว่ามันเยอะมากช้อนออกค่ะเยอะค่ะเราเคี่ยวอย่างเยอะจะได้มีคนมาแย่งนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาพักไว้เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วกระทะเดิมนะคะเราผัดต่อค่ะเป็นการคั่วจริงๆเราใช้น้ำมันน้อยมากนะคือถ้าเทียบกับปริมาณอะน้ำมันน้อยมากจริงค่ะแบบเหมือนจี่เนาะเป็นการจี่นะคั่วๆจี่ๆนี่คั่วไปจนเห็ดมันจะแบบสุกค่ะกระทะใหญ่มากอันนี้กะว่ากินไปเรื่อยๆค่ะถึงพรุ่งนี้อาจจะเก็บใส่ตู้เย็นแล้วไปทำงานวันเสาร์ก็ได้นะคะทำทีเดียวออลอินวันสังเกตดูผัดจนกว่าเห็ดหอมมันจะเหลืองนะคะพอผัดสักระยะนึงใส่ฟองเต้าหู้ลงไปนะคะตะล่อมผัดให้เข้ากันค่ะไฮโปรตีนนะคะเราผัดน้ำมันน้อยไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเทียบกับปริมาณแล้วน้ำมันน้อยมากซีอิ๊วเห็ดหอมใส่ไปหน่อยนึงนะคะซีอิ๊วเห็ดหอมแล้วใส่หมี่ซั่วลงไปเลยค่ะThank you.
เดี๋ยวเราขอคลุกสัก2มือนะคะต้องใช้2มือช่วยกันค่ะพอคลุกเข้าที่สักระยะนึงนะคะแล้วเราก็ใส่ผักลงไปค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะหมี่ซั่วของดิฉันวันนี้นะคะเน้นผักเน้นเห็ดนะคะโปรตีนเยอะๆค่ะมีเห็ดหอมมีเห็ดหูหนูมีฟองเต้าหู้นะคะทานเยอะๆไปค่ะใครชอบไหนก็ตักอันนั้นนะคะดิฉันชอบทานเห็ดหูหนูดิฉันก็จะใส่แต่เห็ดหูหนูค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะเห็ดหอมเห็ดหอมเราชอบมากเห็ดหอมเนาะทานเยอะๆค่ะโอเคค่ะอาหารง่ายๆวันนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะให้คุณค่าสารอาหารนะคะสำหรับในส่วนของคุณพ่อบ้านที่เขาชอบกินเบคอนนะคะก็เพิ่มให้เขาไปนี่ค่ะพิเศษขึ้นมาแล้วก็ของเขาต้องราดด้วยกระเทียมเจียวกับพริกเจียวค่ะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมเอ่ย